ไหนยังวะใช่ครับทำการท่องเที่ยวช่องอะไรวะซองซิมฮักซิมฮักซิมฮักเนี่ยพี่มาภาษาไทยซิมฮักจริงตุงเงาออกมาซิมฮักซิมฮักอ๋อโอเคภาษาไทยอะไรอังกฤษได้มาไหนครับเราไปต่อนะครับเราเพื่อนรอทางหน้านะครับเรากำลังทางเข้าสู่นะครับผมเดี๋ยวถ่ายหน้าร้านไม่ไหวเดินทางนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเราเดินทางสำหรับวันนี้ไกลแสนไกลนะครับกับประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เพื่อนๆนะครับรถสักคันนะครับอาจจะกลับกันหมดแล้วมั้งอ๋อนี่ยังอยู่โอ้ยมีเนนไปด้วยวันนี้มาป่ะยังไม่มานะยังไม่ตื่นหรือเปล่าหนาวมากเลยอันนี้คือไม่สายแล้วครับทางนู้นขอติดตามก่อนนะครับผมมาจะซื้อเนื้อหมูซื้ออะไรไปเยอะแยะครับส้มใส่เก่าลูกชิ้นหน้ากากหมูแล้วไปสลองที่วันน้ำต่อนะครับไปจับปลาหรือเปล่าใส่ไหนใส่เนี่ยเอาไว้ในถุงจุกใส่ตู้เจ้าหมดตู้หมดจุกก็ใส่นี่เนี่ยหรอพริกพากันเนี่ยเอาเนื้อใส่ใส่กล่องนี่มีไงโอ้ยโอ้ยไม่หนีเนาะสุกุ้มมือแล้วกันดูทันดูมือจริงๆนะจริงๆนี่ได้อยู่ไปเสร็จทุ่งมัดทางเลยทำบุกลาดก่อนใช่เดี๋ยวมาอย่างนี้เสร็จตั้งนานเลยเนี่ยนั่นไงดูใจมือจะไปเออปองมาครับลาเบอร์ด้านชิลิกไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะพาท่านชมเข้าสู่เมืองแรกจากชิลิกวันนี้ก็ผมนำนะครับนำเส้นทางเข้าสู่ถึงหมักยางแล้วครับกำลังจะผ่านด่านนะครับผมจะหาที่เติมน้ำมันกันหรือเปล่าอ
rồi, số cuộc tăng luôn nữa. Ô, vui đẹp quá. ขอมา6โมงนะขอชั่วโมงกว่าก็มีหลายเรื่องหลายกลุ่มนะซึ่งจะกลับบ้านแล้วนี่นะเอาไปดูนะครับมีอะไรกินเอามาเลยมือจนแดงขับรถสายนี้อาจจะเป็นกลุ่มว่างๆนะครับพอที่จะมีจะกลับบ้านเพิ่มนะครับโอ้โหดูควันเลยสาธิตกลับรถแล้วก็ต้องสาดยางรถตรงที่เมืองเทียกนะครับโอ้เจรากาแล้วตามตามรถก่อนเอาคืนเอาเชิญได้เลยซอยตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายใช่ไหมโอเคโอเคสั่งซ้ายดีกว่าด้วยนะมาแล้วครับสั่งหมดเลยว้าวสดๆร้อนๆหนาวมากมีไอ้ไปเข้ามีไอ้ตัดสินเสียร้านนี้มาใกล้กันเลยสิ้นพอดีนะครับการเดินทางสำหรับวันนี้เหนื่อยแล้วก็อยู่หอยหนาวมากนะครับจะเป็นทุลินนะครับที่ตุ๊กตุ๊กโกนมาเป็นตัวโน้ปูนเก่าแหละมาตัวราป้อนตัวไปให้ชุ่มมันนั่นตัวตุ้ยเลยมากพี่ใจปุ๋ยฮะจริงหรือไงพี่สองเฮงโอ้ชิบะถ้าทำวิดีโอเนาะวิดีโอเหมือนกันนะปะกูไอ้พี่ครับกูได้นี่ชื่อไอ้ถ้าเอาหรอกถ้าเอาหรอกมึงเดินทางต่อกับกินเลี้ยงตุ้งกูเนาะตอนเช้าดูแล้วครับผมที่นี่ก็รถมาจอดแล้วก็เอาน้ำใส่รถเป็นไงนะครับท่านชมได้ดูวิถีชีวิตในการเดินทางสำหรับวันนี้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่กับว่าสถานที่หนาวสุดนะครับแล้วก็จะมีรูดอนเกอร์เนี่ยนะครับเราก็ไม่เคยมาไม่ได้มานานแล้วครับข้างบนนี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มสาวๆเยอะมากครับโอเคมันจะกำลังจะเดินทางต่อหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยได้ครับ
ยอดมากครับสวัสดีครับ